กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชาเดด SPD นะครับในวันนี้นะครับเราก็มีของใหม่มาเพียบเลยนะฮะในวันที่28มิถุนายนนะครับซึ่งคือในช่วงที่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับคือมันแทบจะไม่ค่อยมีอัปเดตเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับสิ้นเดือนแล้วก็ต้นเดือนหน้านะครับซึ่งรถClass T นะครับก็จะมาในเดือนหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าที่เราจะมาให้ดูกันนะครับมี3ส่วนด้วยกันนะครับทั้งรถ Speed Pass และชุดแฟชั่นนะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับชุดแฟชั่นนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแบบยมทูตนะครับยมทูตนะมาที่ Magic World นะครับ God of Creation นะครับก็ชื่อชุดนะนะครับก็นี่ God of Death นะครับคือเท่มากๆนะครับซึ่งก็ได้เปิดไปแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับเพราะว่าแบตหมดซะก่อนนะครับอันนี้ก็ได้เพิ่งมาคลิปนะเพราะว่าช่วงนี้คืองานเยอะมากๆนะครับต้องแบบทำงานเช้าเลิกค่ำเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะคือพยายามหาเวลาแล้วนะครับนี่คือชุดนี้นะครับเปิดไปประมาณ370ฟองนะครับไอ้ลัคกี้พอยต์อ่ะ370นะครับก็ได้มานะครับก็ถือว่าดวงดีนะครับส่วนชุดผู้หญิงนะครับก็ได้มาตอนที่100นะครับ นี่สวยๆเลยนะครับชุดผู้หญิงนะครับได้มาตอนที่100นะฮะลัคกี้พอยต์นะครับก็บอกเลยว่าคืออย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปพี่แล้วเนี่ยที่ดูประจำแล้วก็ดูที่แบบเวลาพี่เปิดชุดเมจิกนะครับก็จะรู้เลยว่าชุดที่2เนี่ยมันจะหมดน้อยกว่าชุดแรกแน่นอนนะครับก็คือประมาณ 1,000-2,000 เพชรอ่ะก็จะได้แล้วนะครับชุดนะครับซึ่งคนที่เปิดชุดเดียวเนี่ยบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีกำลังพอมันก็โอเคมันก็ไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีกำลังพอที่แบบว่าจะซื้อนะครับที่จะเอา2ชุดเลยก็แนะนำว่า2ชุดดีกว่าเพราะว่ามันถูกกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราหารกันแล้วนะเราหารกันแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้แค่ชุดเฉพาะเพศนะครับไม่ต้องการได้ชุดที่2ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้มาแนะนำนะฮะให้ดูให้แบบฟังเฉยๆว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะประมาณนั้นนะครับชุดผู้หญิงนะครับก็สวยๆเลยนะสวยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะเป็นรถนะครับรถที่มาใหม่นะครับนี่ Genesis Devil นะครับก็จะเป็นรถที่เข้ามานะที่บั๊กนั่นแหละนะครับสกิลของมันนะรับอินแทงค์ทันที 50% หลังจากออกตัวนะครับ Mini Boost Power บวก 18% และความเร็วสูงสุด Mini Boost นะครับบวก5กิโลเมตร5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หลังจากได้ใช้9 Double Boost เสร็จแล้วเนี่ยสกิลเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับมาเป็น Mini Boost บวกเวลานะครับบวก 0.12 วินาทีนะครับก็มันก็ถามว่ามันก็โอเคไหมมันก็โอเคนะครับเล่นสายเขาเรียกว่าสายต้นเกมดีกว่านะครับแล้วก็สกินมันนะครับนี่สกินมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะแต่ว่ามันแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราใส่สกินไปแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเปิดได้ที่ Lucky Box นะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับอันแรกเลย Gift Pack นะครับก็หมดไปประมาณเท่าไหร่วะ 7,000 เพชรได้มั้ง 7,000 เพชรนะครับหมอวดานนะ 7,000 เพชรนะครับ 7,000 8,000 นี่แหละนะจำไม่ได้นะครับอันนี้เราก็มาเล่นกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีใครเล่นนะครับนี่ชุดใหม่อะนะครับนี่รถใหม่โอ้โหมันเข้ากันอยู่นะเข้ากับสัตว์เลี้ยงอยู่มันแปลกตาดีวะนะครับก็ตอนนี้ตี 2:15 นาทีนะครับก็นะแล้วก็จะมีรถสปีดพาสนะครับโอเคเราก็น่าจะเอาเรื่องนะครับเพราะว่ารถสปีดพาสเขาว่าดีด้วยนะครับไปเฮ้ยมันมีสายๆอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเท่ดีอ่ะเฮ้ยเท่ว่ะโอ้ยเท่มากเลยอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยเท่อ่ะ
เฮ้ยโคตรเท่เลยแต่มีคนหลุดเท่มากนะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับจะรีวิวสปีดพาสให้นะครับว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับว่าแต่เราก็ไม่ได้ใช้ ECU เลยนี่หว่าเฮ้ยได้ที่หนึ่งพอดีเท่มากเลยชอบอ่ะชอบเดี๋ยวเราลองใช้สกินอันอื่นดูนะครับสกินอันแรกมันจะเป็นแบบแบบใส่สกินไหมนะครับมาไอ้ด่านนี้คือก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ได้อยู่เฮ้ยมันเป็นแบบฟินิกนะสวยดีอ่ะสวยละอุ้ยดีที่ยังรอดโอเคก็สวยดีนะแต่ว่าเอฟเฟกต์มันไม่เท่ากับรถสกินสีเขียวอ่ะสกินสีเขียวคือแบบโคตรดีคือดีอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรเช็คพอยต์ด้วยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมโอ้โหแซงโอ้ยชนแซงคืนเคยไม่ได้เฮ้ยชนะจนได้มันมีแบบสายล่อฟ้าด้วยนะเท่ดีแต่ว่าชอบสีเขียวมากกว่าก้อนหนึ่งเดียวครับก็ได้เป็นแฟชั่นสไตลิสต์นะฮะเรามาดูในด่าน Dragon Gate นั้นนะครับก็คือจริงๆในด่านที่มันใช้ Mini Boost เยอะๆเนี่ยมันก็นั่นแหละคือมันแป๊บเดียวจริงๆสกิลมันเราไม่ได้สังเกตด้วยแหละว่าสกิลมันมาตอนไหนแล้วก็เราไม่ได้ดูด้วยว่ารถมันแรงขึ้นหรือเปล่านะครับมันดูยากนะครับเรามัวแต่สนใจเรื่องสกิลรถนะครับคือสกิลรถมันสวยมากอะนะครับดูดิคือแบบเหมือนมังกรวารีอะไรประมาณนั้นอ่ะสกิลติดไปสกิลครบ9ครั้งแล้วนะครับมันก็จะไม่ติดละมันก็จะเป็นความนานของมินิบูสแทนนะครับโอเค
มันอาจจะต้องเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะเฮ้ยแล้วทำไมมันเป็นสีชมพูเออเฮ้ยสวยดีเฮ้ยมันเป็นสีชมพูเฉยเลยหรือว่ามันเป็นสีชมพูอยู่แล้วแต่ว่าเรามองไปสีขาวไม่รู้เหมือนกันในด่านนี้ด่านนี้น่าจะโอ้โหสู้สกายวอล์กเกอร์ไม่ได้นะอุ้ยโดนชนโอ้โอ้ยลงไปด้านล่างอีกโอ้โหจบแล้วตามได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว้าโอ้โอ้โหใครบอกว่าตามได้เมื่อกี้โอ้โหเลยอ่ะเฮ้ยได้ที่สองแล้วได้ที่สองแล้วโหอ๋อที่สามได้หว่าYeah. ยากเลยเมื่อกี้ตามยากเลยมาโอ้โหเราไล่ไม่ได้นะฮะคันนี้ยากนะครับคือในโกรมันรู้สึกว่าสั้นนะครับแล้วก็เอ็นแทงเนี่ยเก็บยากนิดนึงนะครับมันก็ไม่ค่อยเต็มอ่ะลองสังเกตดูนะมันเอ็นแทงจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะฮะสำหรับคันนี้รถคันนี้นะครับเหมาะกับด่านสั้นนะครับไฮเวย์นะฮะด่านแซนด์ออฟไทม์นะอีพิกเลเจนด์นะครับอะไรที่แบบว่าด่านสั้นเนี่ยก็จะเป็นรถคันนี้นะครับแล้วก็มันได้เอ็นแทง 50% ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้พุ่งแบบแมคลาเรนนะมันก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่าถือว่าดีนะครับสวยคุ้มค่านะครับแล้วก็
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเล่นด้านอื่นมันก็ไม่ได้อ่ะจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถใหม่นั่นเองนะครับผมชาเด็ด SPD นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย